เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิแบทบาทนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แรงค์ใน120กว่าดาวนะครับกับเด็กต้าป่านะครับผมซึ่งเอาจริงๆเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ถนัดเล่นป่าเลยนะครับผมแต่เวลาผมเล่นป่าเนี่ยผมชอบเล่นเด็กต้านะครับเพราะว่า1เลยเด็กต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่คนเล่นป่าไม่เก่งก็เล่นให้เก่งได้นะครับ2เลยก็คือมันตายยาก3คือไม่มีมานา4วิ่งเลนได้ทั่วแมปเร็วมากนะครับเพราะว่าถ้า1มันกดแล้ววิ่งเร็วนั่นเองนะครับผมมาวันนี้เนี่ยก็จะเล่นเซตนี้เลยนะครับเป็นโซลิเวอร์แล้วก็เป็นลองกินุสนะครับผมดาบคิโอมิอาร์มนะครับแล้วก็ก่อเกิดนะครับแล้วก็พลังแฝงเป็น Dissipate Duel นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ในเลนสูงๆตอนนี้เนี่ยนิยมหยิบกันมามากๆนะครับเด็กต้านะครับไม่ว่าจะเอามาป่าเอามาออฟหรือว่าเอามาโรมมิ่งนะครับคือถ้าสมมติว่าใครอยู่แรงดาวแบบประมาณ100ขึ้นไปเนี่ยจะเจอเด็กต้าค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับผมก็มาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเกมนี้นะครับคือเด็กต้าข้อดีมันเยอะมากนะครับผมมันเป็นตัวรับตีนก็ได้นะครับเพราะว่ากดอันติมันก็ไม่มีขยับใหญ่จะตีแล้วนะครับเลือดเต็มนะครับผมเวลาผมเล่นป่าผมจะเล่นเน้นเลนแครี่เป็นหลักนะครับก็คืออย่างน้อยคือผมจบเลนแครี่แน่นอนนะครับผมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะจบแครี่นะครับเรียบร้อยครับผมลูเมียโดนลำตายเฟิร์สบัตก่อน1นาทีด้วยซ้ำไปแบทแมนเอาคืนได้มาแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงนี้เด็กต้ามันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมต้องรอเลเวล4โอ้โหมันจะเอาว่ะซาต้าในแรง120ดาวนี่ก็ต้องเล่นตัวที่แบบตายยากๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจบเลนแครี่นะครับผมดูซิว่าจะทำอะไรได้บ้างเกมนี้ทำไม่ได้ว่ะมันเป็นเอลสูด้วยแหละมันเลยแก๊งยากนะครับเลนแครี่เกมนี้ถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะแก๊งง่ายอยู่นะครับผมพอเป็นเอลสูปุ๊บเนี่ยเด็กต้ามันก็สกิลวิบวับมันก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเวลาจะเข้าก็ต้องเข้าตรงๆเฮ้ยเฮ้ยด้านบนแอคแท็กส่งสัญญาณเรามีอันตีอยู่เพื่อนลุยมาดิครับนี่ไงลงรถไดเมจไปหนึ่งทีเอาดินี่ไงฟอร์เรนติโน่โดนรถไดเมจไปครับผมเห็นสแต็กข้างๆเลือดมันใช่ไหมนั่นแหละโดนรถไดเมจยังไงเรียบร้อยโดนเลือดตกใส่หัวใบบอกว่าล่างสามคิวเลมเอามังกรไปแล้วครับผมก็แลกเอามังกรเล็กเลยด้วยกันโอเคสวยอยู่ครับเราได้มา1คิวอย่างรวดเร็วพยายามจบล่างตรงกลางบวกกันว่ะตรงกลางบวกกันเราไปซ้อนเรากดท่า1วิ่งเร็วมากคูดาวเร็วมันนี่มานานี่เนี่ยโอ้หวดโคตรแรงคือเด็กต้าเนี่ยเวลาเรากดท่า2แล้วเราตีธรรมดาไป1ทีเนี่ยคือจะแรงมากๆนะครับคือท่า2เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เมจเยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้ท่า2โดนศัตรูเนี่ยเลือดเราจะเด้งกลับมาคืนมาด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ไม่โดนเราก็จะเสียเลือดตัวเองนะครับผมมาด้านล่างเลนแครี่นี่แก๊งไม่ได้เลยครับมีหวาดเยอะเต็มไปหมดผมก็พยายามวิ่งหานะเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวล4ผมต้องหาเรื่องตีนะครับผมเฮ้ยๆๆฟอเรนติโน่ฟอเรนติโน่ทำไมมันลึกขนาดนั้นทำไมมันลึกขนาดนี้ฮะนี่เรากดอันติก็ล้ำมาดิครับมันไม่ล้ำใส่เรารอล้ำตอนเราเลือดหมดเหรอรอล้ำเหรอครับรอล้ำครับ ผมเกือบแตกดีนะมีแบบว่าสแต็กลดไดเมจนะครับผมโอเคได้โซลิเวอร์มาแล้วนะครับเอามังกรเล็กฟอร์เรนติโน่ใหม่แล้วมีปัญหาอะไรกับเราครับเนี่ยฟอร์เรนติโน่คือผมมีอันตีนะผมบอกเลยถ้าผมมีอันตีนี่ผมไม่กลัวเลยนะฟอร์เรนนะครับผมคือถ้าเป็นป่าตัวอื่นนี่อาจจะกลัวนะแต่ตัวนี้คือไม่กลัวนะผมบอกเลยคือใส่ได้ผมใส่นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเล่นง่ายนะครับเด็กต้าแนะนำเลยฟาร์มเสร็จแล้วมาครับผมด้านบนอันติลูเมียเห็นหมดเลยด้านบน2เอาดิครับอยู่คนเดียวเหรอเอลสุอยู่คนเดียวเหรอครับ มันฟิกเกอร์ว่ะคือเอาจริงแล้วผมก็ไม่ใช่เมนป่าเลยนะแต่ผมเล่นเด็กต้าป่าได้นี่เนี่ยเอาดิล้ำมาดิครับกดอันติไม่ล้ำเหรอไม่ล้ำก็เรื่องของเองเราก็วิ่งเอาเลื่อยลงหัวไปหนึ่งทีโอ้ยป้อมตีว่ะนี่เลยครับพลังของเด็กต้านะครับผมเวลาจะตายเนี่ยก็ไม่ตายนะครับแถมวิ่งหนีออกมาก็เร็วอีกเพราะว่าท่าหนึ่งเนี่ยคูดาวเร็วมากๆนะครับผมมานาก็ไม่ใช่นะครับถือว่าเป็นตัวที่สำหรับผมเลยนะผมว่าตัวเนี้ยคนที่ไม่ใช่เป็นเมนป่าเนี่ยเล่นเด็กต้าป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายในระดับหนึ่งนะเอาดิเอาดิครับคิวเลนอะไรของคุณครับเนี่ยโอเคเราฆ่าสายอาทิตย์สองตรงนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเลื่อยลงหัว
เอาดีครับแก๊กจะดึงเปล่าแก๊กไม่ดึงเราเวทบูได้ไหมเอลสุเลื่อยลงหัวเฮ้ยคิวเลนมาว่ะคิวเลนก็ไม่มาหาเรานะเอาดีครับเอาดีครับดูดแล้วครับดูดไม่กลัวกลัวไม่ดูดเฮ้ยมาเราดินี่ไงตีอย่างแรงผมบอกเลยตีแรงมากแต่ข้อเสียของมันก็คือไม่มีซีซีนะเอลสุมันยิงเราว่ะโอ้โหเอลสุยิงโดนเราอีกแล้วแต่เราไม่เป็นไรเราขอบูหน่อยแล้วกันจะได้เอามาลดเป็นคูดาวอันตีนะครับโอเคผมว่าป้อมล่างน่าจะได้แล้วนะครับผมคือพยายามเอาป้อมล่างเยอะๆให้แครี่เราเกิดอ่ะถ้าสมมุติว่าเลทเกมแครี่เราเกิดเราค่อนข้างที่จะเล่นสบายกว่านะครับโอเคได้ป้อมล่างมาแล้วมาลุยต่อมังกรเล็กตรงกลางดูเหมือนจะบวกกันนะแต่ผมจะเอามังกรเล็กออกเพื่อนเนี่ยตอนนี้ผมคิดก็ค่อนข้างแรงนะครับประมาณ 1,800 นะถ้าสมมุติเราตีติดขี้นะครับผมคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีดาบขี้เลยนะครับเพื่อนเอาดิเอาดิอ้าวอ้าวคิวเลนเข้าอย่างนี้เรากดอันติก็มาดิครับคิวเลนได้ข่าวว่าชอบไหลมากเหรอครับโอ้ยเฮ้ยทีมงานเราตายหมดเลยว่ะก็วิ่งดีครับแบบนี้เนี่ยดูดิคือมันเป็นตัวที่แบบไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับสกิลเพย์ใช้น้อยมากนะครับผมกดอันติวิ่งใส่เขาก็วิ่งหนีเราพออันติเราหมดเราก็วิ่งกดท่าหนึ่งนี้ออกมานะครับเฮ้ยลูเมียตายแล้วนะโดนดึงไปนะบนแบบอ้าวตายครับผมทำไมทำกันแบบนี้ล่ะเพื่อนโอ้โหตรงกลางผมขอเคลียร์ก่อนว่ะเฮ้ยๆแบทแมนโอ้โหแบทแมนเอ้ยเพื่อนโดนตีนชัดๆเข้าไป1ต่อ5แบบนั้นโดนชัดดาวด้วยอีกเฮ้ยๆตรงกลางเอาแล้วครับตรงกลางเอาอีกแล้วตรงนี้เอากันอีกแล้วเพื่อนๆผมมาแล้วผมวิ่งใส่ก็มาดิครับมีขยับเฮ้ยๆแบทแมนเราอยู่ด้านบนว่ะผมต้องไปปิดผมวิ่งกดท่า1มาแล้วต้องมีจับคนช้าอ๋อโดนดูดไม่เป็นไรครับเราไม่ตายเราจะมีอันตีอยู่จับคนช้า1นายนี่ให้เราคิวบ้างเถอะไบหาเอาดิครับเรามีอันตีเอาดิเอาอันตีเราหมดแล้วก็ยักย้ายครับผมคือถ้าเป็นป่าตัวอื่นเนี่ยคือผมโดนคิวเลนไหลแน่นอนนะครับแล้วก็ไบน่าจะตายตามไปด้วยนะผมใกล้จะได้ดาบขี้แล้วถ้าตอนนี้เนี่ยได้ดาบขี้คือบอกเลยว่ากระโดดสับหัวมีร้องนะครับผมคือเด็กต้าเนี่ยได้ดาบขี้มานี่คือ 2,200 นะยังไม่มีดาบขี้นะตอนนี้ผมได้ดาบขี้มาเมื่อกี้นะเอาเดะรวมพลเพื่อนรวมพลพร้อมจะลุยละมานานแล้วมาดิครับไม่กลัวครับผมถ้าเป็นตัวอื่นผมแตกไปแล้วตัวนี้เราไม่กลัวเรากดท่า2ดูดเลือดขึ้นมาตายกันหมดสวยอยู่เมื่อกี้นี่คิวเลนกับฟอเรนติโน่คือจ่ายสกิลใส่เราหมดแล้วนะครับพอผมกดอันตีเขาก็หมดสกิลสู้แล้วสวยครับผมตาย5เฮ้ยคิวเลนกดเกิดมานี่หว่าชัดดาวใส่ไปเฉยไม่เป็นไรเราไม่สนเฮ้ยคิวเลนโหดับเบิลคิวเลยเหรอวะผมไม่มีอันตีเฮ้ยคิวเลนมา เอาป้อมหน่อยละกันโอเคได้ป้องกลางมาแล้วนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นโรมมิ่งเนี่ยหว่าเพื่อนๆ11แอซิดว่าไปแล้วแต่เอาจริงๆเนี่ยเกมนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ทำเดเมจไปเยอะอยู่นะจะเหนื่อยว่าผมจะไม่ได้คิวแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจบเกมเนี่ยผมทำเดเมจไปเท่าไหร่นะมาเอามังกรก่อนลูเมียผมว่าเอาโหยคีมังกร 3,400 อ่ะโคตรแรงนะครับเมื่อกี้2,900 อยู่ที่ประมาณ 3,000 น่ะเวลาจะแบบตะคี้ใส่มอนสเตอร์นะครับเฮ้ยเรากำลังวิ่งไปเพื่อนซาต้าบินตรงนู้นช่างมันก่อนครับเอานี่ก่อนมาแล้วครับมาอะโทเอ้ยโอ้โหเรายังไม่ได้บู๊เลยเพื่อนโอ้ใบเราเกิดอ่ะมาซาต้าขอบินหน่อยอยากโดนบินโอ้เมื่อกี้เรากดปอดใบไม่โดนว่ะแบทแมนเข้าอ้าวเข้าช่องฟีดเรากระโดดสับหน่อยครับผมเรียบร้อยวิ่งเข้าป้อมแบบเท่ๆกดอันติคือเกมนี้นี่ผมไม่ตายเลยนะเพราะว่ามันกดอันติปุ๊บมันก็ไม่ตายแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่คนที่ไม่ได้เล่นจังเกิลเป็นหลักเนี่ยก็เล่นเอามาป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆนะครับผมนี่เฮ้ยเราฆ่า4นะแต่เราได้ MVP แล้วก็ได้เหรียญทองด้วยนะครับทำเดเมจไป 22% นะครับผมนี่ก็
ถือว่าเด็กต้านี่เป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายมากๆนะ 12.7 นะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสลับเซตนี้เนี่ยเด็กต้าก็แนะนำได้นะครับเอาไปลองไปป่าได้นะครับผมทำดาเมจไป 22 ไบต์ทำไป 27% นะครับถือว่าก็ดีอยู่เราก็ทำดาเมจไปเยอะอยู่นะแต่เราไม่ได้ฆ่ากันนั่นเองนะครับผมเกมนี้เราเข้าไปวิ่งไปรับสกิลมาซะมากกว่านะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่เมนจังเกิลแล้วโดนบังคับเล่นจังเกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ต้องลองนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ